มีปัญหาขั้นแรกก็คือหัวเข่าครับเริ่มมีอาการเดินไปไหนก็ยกขาก็แกล็บครับแกล็บใช่ไหมฮะยิ่งวันมันก็ยิ่งหนักขึ้นนะฮะหนักขึ้นหนักขึ้นผมหนักกว่านั้นเนี่ยนะผมเข้าห้องน้ำนะครับไม่ได้พูดหยาบนะฮะอาบน้ำเสร็จต้องใส่กางเกงชั้นในใช่ไหมภรรยาผมทำราวสแตนเลสเหมือนคนพิการเนี่ยต้องจับทีละข้างครับโทษทีนะฮะใส่ทีละข้างใส่ทีละข้างปั๊บมาใส่กางเกงขายาวมันลำบากมากครับตัดสินใจไปที่โรงพยาบาลเช็คครับจะผ่าละครับข้างละ185,000ข้างละข้างละตัดสินใจแล้วเอานี่คือตัดผ่าตัดเนี่ยผมมาเมื่อวัน46เดือนที่แล้วผมซื้อไปเลยกลับบ้านใครอยากหายแบบผมนะ444ไม่ใช่หวยนะ444ไม่ใช่ใบหวยมื้อละฮะ444 3มื้อ3มื้อแล้วเวลาผมนั่งอย่างนี้นะจะไขว่ห้างคุณลองไขว่ห้างดิคุณยกขาไขว่ห้างดิอ่าใช่แต่ผมแต่ก่อนนี้มันอย่างนี้มันอย่างนี้เอ้ยคุณพี่ผมเห็นท่าคุณพี่สุรพลนี่เหมือนพระเอกหนังเรื่องอวตารเลยนะฮะแล้วอยู่ดีผมสบายนะผมสบายโอ้อย่างนี้ผมสบายครับดร.ผมขอบคุณดร.นะ